สกีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวและแน่นอนนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นสาวสวยที่มีความแม่นในการเลือกหลายๆอย่างได้ดีมากๆเป็นหมอดูเหรอคะไม่ใช่แต่เขามีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาสามารถเลือกอะไรบางอย่างได้ถูกต้องตลอดเวลามาพบกับเธอคนนี้เลยครับคุณฮันนี่พัดสอนนี่เพื่อนผมคนหนึ่งในวงการนี้นะครับเป็นสาวที่พูดให้ดีสาวทั้งประเทศเนี่ยพูดให้ดีๆนะอิจฉาได้สามีคือคุณบีค่ะทั้งหล่อทั้งเท่ค่ะอันนี้คือแม่นอันแรกที่ผมบอกว่าแม่นหลายอย่างเพราะคุณบีแม่นยังไงอ่ะอ้าวทุกคนกลัวหมดว่าคู่นี้อยู่กันไม่นานหรอกเพราะว่าพี่บีออกแนวแบบเจ้าชู้เจ้าชู้หน่อยใช่ไหมแต่เขาครองคู่กันแม่แล้วพี่บีเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยตั้งแต่มีฮันนี่แต่งงานกับฮันนี่ใช่ก็คือจริงๆแล้วพี่บีก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่เผอิญว่าหน้าตาดีเรื่องราวของพี่บีเนี่ยใช่หนึ่งหน้าตาดีสองเป็นช่างภาพที่ถ่ายผู้หญิงเซ็กซี่เพราะฉะนั้นก็จะมีผู้หญิงเซ็กซี่รอบตัวไปหมดนางแบบรอบตัวไปหมดแต่ว่านั่นก็คือการทำงานคือจริงๆแล้วฮันนี่เนี่ยเคยคุยกับพี่บีบอกว่าไม่อยากมีลูกไม่อยากมีลูกกันถูกไหมจริงๆแล้วเราเป็นคนทำงานใช่ไหมคะเราทำงานเราก็ตั้งใจที่จะทำงานเพื่อจะเก็บเงินให้มันมากๆก่อนที่เราจะมีใครสักคนที่จะมาดูแลเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ยังคิดว่าเรายังไม่พร้อมที่จะมีนะแต่พอเห็นหน้าพ่อปุ๊บมันน่ามีลูกมากเลยอ่ะมันน่ามีลูกมากเลยน่ารักที่แน่เลยนะใช่ไหมเนี่ยตัวเองเรียกอีนี่ว่าไอ้ถั่วงอกไอ้ถั่วงอกเรียกมันไอ้ถั่วงอกเด็กๆเพราะว่าเด็กๆหัวมันโตแล้วตัวมันเล็กๆหัวมันใหญ่มากสมองมันเยอะมันฉลาดฉลาดสมองเยอะแล้วเรียกมันไอ้ถั่วงอกไอ้ถั่วงอกแม่นเรื่องนี้คือเขาบอกว่าเห็นหน้าพ่อแล้วลูกเขาต้องหล่อแน่ๆแล้วก็แม่นมากเพราะว่าลูกที่ออกมาก็เป็นลูกชายแล้วก็หล่อมากๆด้วยแม่นต่อจากนี้ไปด้วยความหล่อของลูกผมอยากดูนักว่าฮันนี่จะแม่นเรื่องลูกสะใภ้ไหมอันเนี้ยเป็นแม่นที่3ที่รอดูอยู่ยังไม่มีสเปคลูกสะใภ้ไม่มีเลยเหรอไม่ได้คิดว่าเลยต้องเป็นยังไงยังไม่มีอยากจะให้เขาทำงานก่อนให้เก็บเงินได้เยอะๆอยากให้รวยๆแบบนาโน่โอ้สาธุรับพรมีตังค์ให้ยืมไหมมีตังค์ให้ยืมไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามีตัวอย่างสมมุตินะถ้าวันไหนวันหนึ่งอินดี้เขาจะต้องมีภรรยาแล้วก็มีลูกออกมา คุณบีกับฮันนี่ออกมาเป็นอินดี้มันจะมีความคล้ายกันหมดเลย3คนถ้าสมมุติอินดี้ต้องแต่งงานกับคนคนนี้ลูกจะออกมาเป็นหน้าตาอย่างไรแต่งกับใครต้องมาดูก่อนว่าลูกคนนี้เป็นลูกของใครกับอินดี้ครับ แล้วรูปเด็กในภาพนี้จะเป็นลูกของใครกับอินดี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันห้ามพลาดนะคะ